วันนี้เปลี่ยนมาเป็นเดินออกกำลังกายนี่คือตลาดปากเกร็ดเราขึ้นจากทางตลาดปากเกร็ดมาดูแม่น้ำเจ้าพระยาก็สดชื่นดีนะเปลี่ยนมาเดินอย่างนี้ตั้งแต่วันก่อนที่เดินแล้วรู้สึกดีนี่เรือข้ามฟากคือมันดูมีชีวิตชีวาดูมีความเคลื่อนไหวอะถ้าเทียบกับการปั่นในสนามแล้วมันสนุกกว่ากันรู้สึกสบายใจดีไกลๆนั่นเป็นเรืออีกท่าหนึ่งแต่ก็เดินมาวัดเตยทางนี้ได้ระยะพอๆกันเดี๋ยวเราจะลงสะพานไปแล้วแล้วไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนี่บรรยากาศใต้สะพานขึ้นสะพานอีกฝั่งแล้วมองไปทางปากเกร็ดนี่มองไปทางเซ็นทรัลเวสเกตฝั่งที่รถวิ่งไปเนี่ยไปเซ็นทรัลเวสเกตได้ชีวิตริมน้ำบ้านริมน้ำดูเป็นวิถีที่ดั้งเดิมแล้วก็ถึงทางลงจะลงจะเห็นวัดบ่ออยู่ตรงทางลงบ้านผมอยู่หลังวัดบ่อแต่วันนี้เรามาพาเที่ยวใต้สะพานพระราม4กันติดริ้วนี้เหมือนมีงานตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วมันจัดงานบ่อยมากแถวนี้เมื่อก่อนนะที่ไม่ใช่ภาวะอย่างเงี้ยท่าเรือปากเกร็ดที่เราเห็นเรือแล่นเมื่อกี้ที่ถ่ายไปนั่นแหละตรงนี้เป็นท่าเรืออีกท่าหนึ่งต้องรอคนเต็มก่อนถึงจะไปเรือเข้าละส่งคนขึ้นทางนี้ใต้สะพานพระราม4ฝั่งปากเกร็ดเนี่ยนี่เจ้านี้หอยทอดเจ้าเก่าผมจำหน้าได้เตรียมกลับแล้วเรากลับทางวัดบ่อจะเข้าจากอีกด้านหนึ่งบรรยากาศวัดบ่อเดี๋ยวนี้สวยงามมีอะไรให้ดูเยอะแยะ